สวัสดีนักกีตาร์มือใหม่ทุกคนนะครับวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของบทเพลงเพื่อชีวิตจากวงเพื่อชีวิตในตำนานของบ้านเราคาราบาวครับเพลงหลายเพลงผมก็เรียกว่าใช้นะครับช่วงแรกในการฝึกหัดเล่นกีตาร์จากคาราบาวเนี่ยฮะมาฝึกมาเล่นแล้วก็จะมีอยู่เพลงหนึ่งที่จะคุยกันในวันนี้คือ Made in Thailand หนึ่งในเพลงฮิตของวงเช่นกันฮะแต่นักกีตาร์มือใหม่จะงงไหมเวลาที่จะหาคอร์ดในหนังสือเพลงเปิดไปปุ๊บเอ๊ะไม่มั่นใจยุคนี้ก็เปิดหนังสือเพลงกันหรือเปล่าสมัยผมต้องเปิดนะฮะแล้วก็คงจะเป็นเข้าไปในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมทุกวันนี้ง่ายกว่าเออนะครับแล้วแต่นะครับแต่ผมเอาเป็นอธิบายเป็นการเปิดหนังสือในเมื่อก่อนเนี่ยจะเจอดีไมเนอร์ทั้งหมดเลยในเพลงทั้งเพลงเนี่ยเอ๊ะมันจะเล่นยังไงดีว่าดีไมเนอร์ในเวลานักกีตาร์มือใหม่นี่จะกลัวผมว่าจากตัวเองในเมื่อก่อนเวลาที่เจอเพลงส่วนมากมันจะเป็นเพลงเร็วหรือว่าจังหวะโจ๊ะๆหน่อยอย่างเงี้ยมันจะทำมาคอร์ดเดียวเลยนะครับเอ๊ะเราเล่นกีตาร์ผมก็งงนี่มันจะเล่นยังไงMade in Thailand แดนดินไทยเราเก็บตันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆมันจะเล่นอย่างนี้เหรอมันก็ดูตลกไปอะดูตลกไปหน่อยนะฮะแต่ผมมาแนะนำวิธีที่จะทำให้มันดูโอเคมีสีสันขึ้นแต่ตามจริงเล่นแบบคอร์ดเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนเนี่ยตามหนังสือเพลงเนี่ยก็ไม่ผิดนะแต่มันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งนะครับมาเคาะให้หน่อยอย่างสมมติว่าจะมีข้างๆผมนะครับมีเคาะขวดเคาะกระติกอย่างเงี้ยแล้วก็คุณเล่นคอร์ดเดียวไปเลย Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆอย่างเงี้ยก็ได้แต่ Made in Thailand แดนดินไทยอะไรเงี้ยมันจะมีข้อมีอะไรมันก็จะดูโอเคมีสีสันขึ้นแต่ถ้าไม่มีใครเคาะให้คุณเนี่ยผมแนะนำว่าคุณเล่น3คอร์ดซอดแจ้งไปเลยนะสามคอร์ดซอดแจ้งมีอะไรบ้างมี D minor มี A minor มี C เนี่ยเอาปิ๊กเล่นก็ได้กันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆทำไมผมแนะนำให้เล่นสไตล์3คอร์ดซอดแจ้งเพราะว่ามันจะเปลี่ยนความยากโอเคเข้าใจว่ามันยากแต่มันเปลี่ยนคอร์ดเร็วแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ทาบนิ้วนะมันจะมีจังหวะชึบชับชึบชับนะครับเพราะเพลงจังหวะสไตล์นี้มันจะเป็นจังหวะที่แบบว่ามันก็ควรจะมีการสับคอร์ดที่เรียกว่ากระชับกระชับหน่อยนะฮะดังนั้นก็คือมันมาอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนเป็นการทำให้แบบว่ามันน่าฟังยิ่งขึ้นนะฮะยิ่งมีเครื่องเคาะเข้าไปหรือต่อให้ไม่เคาะเนี่ยมันก็ยังดูดีกว่าเล่นคอร์ดเดียวแต่ถ้าถามว่าเล่นคอร์ดเดียวมันก็ได้แหละฮะแต่คุณก็ต้องทำให้มันกระชับได้นะผมเมื่อกี้ผมลืมพูดไปขออภัย Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าแล้วอะไรมันอาจจะเป็นเทคนิคกันอะไรที่มันยากต้องอุดสายต้องสะบัดปิ๊กสะบัดข้อมืออีกเนี้ยนะครับดังนั้นลองจับๆแต่ถ้าคุณเคาะสายด้วยมือขวาเป็นนะครับคุณเล่นแนวมันจะยิ่งน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมนะ Made in Thailand แดนดินไทยเราเก็บกันจนเก่าเรามีแต่ของดีๆอย่างเงี้ยเล่นวนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมสามขอซอดแจ้งนี่มันได้หมดเลยนะอาจจะไม่ใช่ลูกทุ่งอย่างเดียวฮะเพลงเพื่อชีวิตเพลงจังหวะรำวงจังหวะสามชาติจังหวะแนวๆเนี้ยได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ยังไงได้นะครับแต่แน่นอนการประยุกต์มันก็อาจจะหนีต้นฉบับไปบ้างนะครับเอาไปลองฝึกกันดู Made in Thailand เล่นแบบสามขอซอดแจ้งครับ Made in Thailand พอแขวนตามร้านค้ามาติดป้ายติดตราว่า Made inเจแปนก็ขายดิบขายดีมีราคาคุยกันได้ว่ามันมาต่างแดนทั้งทันสมัยมาจากแมกกาซินเขาไม่ได้หลอกเรากินก็เรานั้นหลอกตัวเอง